สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาจัดหามาให้ค่ะนี่อะไรเหมือนจะเป็นเลือดไหมอ่ะเลือดสดแช่แข็งด้วยครับโหเนี่ยค่ะปกติเขาก็ไม่ต้องแช่เขากินได้เลยแต่เนี่ยคือพอมันร้อนๆเขาก็เลยต้องแช่แข็งมาให้เป็นไอศครีมเวอร์ชันสิงโตอย่างนี้เนี่ยค่ะสิงโตขาวเขาก็ไปเลียเลือดสดแช่แข็งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เลือดสดอย่างเดียวมีขาหมูแช่แข็งด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการที่เขาได้กินแล้วก็ได้เล่นแบบนี้ค่ะเป็นการลดความเครียดนะคะนอกเหนือจากเลือดสดนอกเหนือจากขาหมูก็ต้องมีผลไม้อันนี้เป็นอะไรเป็นข้าวหลามแข็งข้าวหลามแช่แข็งข้าวหลามแช่แข็งไงชลบุรีข้าวหลามเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วก็ต้องมีแบบข้าวหลามแช่แข็งนิดนึงช่วยโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยกินเฉพาะข้าวหลามนะอย่าไปกินไอ้กีกระบอกไม้ไผ่นะนอกจากนี้ก็มีผลไม้นะคะส้มแตงโมแอปเปิ้ลค่ะเพื่อให้สัตว์ได้คลายร้อนกันให้มีควายมีหมาแล้วก็ชะนีค่ะช่วงนี้ที่ชลบุรีร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดในประเทศไทยดัชนีความร้อนนะคะ 51.4 องศาเซลเซียสนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าการดูแลสัตว์ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนขนาดนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะรวมทั้งการให้อาหารแช่แข็งกับสัตว์เนี่ยเนื่องจากสัตว์แนวโน้มที่จะรู้สึกเครียดจากอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งทำให้สัตว์ลดอัตราการผสมพันธุ์รวมไปถึงเกิดความรู้สึกไม่อยากอาหารนะคะดังนั้นสวนสัตว์จึงดูแลเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศร้อนมีนาคมถึงพฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็จัดผลไม้แช่แข็งให้ช่วงบ่ายเพราะว่าบ่ายๆเนี่ยมันร้อนจัดนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้สัตว์ดูสดชื่นไม่หงุดหงิดง่ายทั้งยังเป็นการสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ไปเที่ยวชมเมื่อพบเห็นต่างก็มีรอยยิ้มให้ความสนใจถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเนี่ยค่ะกว่าจะกินหมดไม่รู้ใช้เวลานานแค่ไหนนะคะกินไปด้วยเล่นไปด้วยส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีอากาศก็ร้อนเช่นกันนะคะทำให้สวนเสือตระการพืชผลที่เลี้ยงเสือโคร่งแล้วก็เสือดาวรวม27ตัวเนี่ยค่ะคนเลี้ยงต้องฉีดน้ำคลายร้อนให้กับเสือที่เลี้ยงเอาไว้เป็นการคลายความเครียดลดความดุร้ายจากสภาพอากาศที่ร้อนถึง39องศาเซลเซียสนะคะนอกจากการฉีดน้ำให้เสือได้คลายความร้อนคนก็ยังนำโครงไก่ไปแช่เย็นแล้วก็เอามาให้เสือได้กินเป็นการช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเสือเองด้วยนะคะเอาน้ำแข็งไปแช่เลยเอากินจะกินโครงไก่หรือว่าจะกินน้ำแข็งแล้วก็ให้อาหารกันแบบนี้นะคะครับ